321แอคชั่นสวัสดีค่ะดินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Titan Universe นะคะกับวันนี้ครูพี่ปิ่นปิ่นปินัทสวัสดิ์วชัยนะคะวันนี้เรามาเป็นครูแนวนะคะก็วันนี้ครูรีแคปให้แป๊บนึงนะของในส่วนของ TLM เนาะ Technical University of Munich ที่ครูได้พูดไปแล้วเมื่อคลิปที่แล้วเนาะก็ค่าเทอมนะคะจะอยู่ที่เทอมละ147ยูโรค่ะที่รัก147ยูโรนะคะก็วิธีการจ่ายค่าเทอมนะคะก็จ่ายโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารนะคะแล้วก็ต้องใส่นะคะเลขบัตรนิสิตลงไปนะคะแล้วก็ใส่ชื่อของเรานะคะก็ชื่อเนมตรงนี้ที่เขียนว่านั่นคือนามสกุลนะคะแล้วก็เซมิสเตอร์ตรงนี้ก็เขียนลงไปด้วยว่าเป็นของเซมิสเตอร์ไหน 22S นี่ก็คือ Summer Semester 2022นั่นเองนะยกตัวอย่างเช่นนะคะโอเคเดี๋ยวทีนี้ค่าเทอมนะคะที่ TLM ก็147ยูโรเนาะสำหรับหลักสูตรปกติที่ไม่ได้เป็น MBA นะคะเทอมละ147 net นะคะ net นะคะไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มอีกแล้วนะคะเท่านี้นะคะส่วนค่าหอพักค่ากินค่านอนค่าอะไรเรื่องส่วนตัวของเราไปจ่ายเองนะคะไปแล้วแต่แต่ละคนใช้เท่าไหร่นะคะก็ตามแต่สะดวกนะคะทำไมต้องทำเสียงดันเสียงแบบนี้ด้วยเข้าใจครูก็คงเต็มเหมือนกันโอเคทีนี้เรากระเด้งมานิดนึงเนาะอันนี้ครูจะให้ทุกคนดูก่อนว่าแผนที่เยอรมันประเทศเยอรมันเป็นประมาณนี้เนี่ยแอเรียมีประมาณนี้มิวนิกนะคะอยู่ทางตอนตรงนี้เลยมิวนิกเนาะถือว่าเป็นเมืองจริงๆจะเรียกว่าเป็นเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของประเทศเยอรมันก็ได้อะไรก็ตามที่ถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่สำคัญแล้วแบบเป็นวัฒนธรรมเยอรมันแบบเยอรมันแท้ๆอะไรอย่างเงี้ยคือสามารถหาได้ที่มิวนิกนะคะคือถือว่าเป็นเมืองหลวงของวัฒนธรรมของเยอรมันเลยนะคะในส่วนของเบอร์ลินก็อยู่ตรงนี้เนาะถ้าทุกคนจำไม่ผิดเนาะหมายความว่าถ้าทุกคนยังจำได้ที่ครูเคยบอกทุกคนไว้ว่าสมัยก่อนเนี่ยเยอรมันมีการแบ่งเป็นเยอรมันตะวันออกตะวันตกที่ตรงที่ครูกำลังลากเส้นอยู่ตรงนี้เนี่ยทุกคนที่ตรงที่ครูกำลังลากเส้นอยู่ตรงนี้เนี่ยคือโดยประมาณโดยคร่าวๆเนาะเนี่ยตรงเนี้ยก็คือเป็นการเส้นแบ่งเยอรมันตะวันออกและตะวันตกในสมัยโบราณนะฮะในสมัยโบราณก็ทางเบอร์ลินทางไลป์ซิกทางเดรสเดนเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นแบบเมืองทางเยอรมันตะวันออกเยอรมันตะวันออกถ้าหนูสังเกตทางแผนที่จริงๆหนูจะเห็นว่าติดกับโปแลนด์ซึ่งโปแลนด์มีความในด้านภาษาอะไรเอ่ยต่อมีอะไรเอ่ยเนี่ยมีความทางรัสเซียแล้วถ้าเรามองในแง่ของการเมืองการปกครองเนาะรัสเซียทุกวันนี้ก็ยังเป็นการปกครองแบบอะไรสังคมนิยมนะคะสังคมนิยมภาษาไทยเราเรียกง่ายๆก็คือคอมมิวนิสต์นะคะก็ทางนี้นะคะมีความคอมมิวนิสต์ครูไม่อยากจะพูดแบบให้มันเป็นไม่อยากจะพูดให้มันถูกตากหลักภาษาไทยมากมายเนาะเพราะว่ากลัวว่าสักวันหนึ่งอาจจะได้มีโอกาสต้องไปรัสเซียแล้วแบบเป็นอันตรายต่อตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็โอเคเอาเป็นว่าความเจริญมันก็ไม่เท่าฝั่งนี้แล้วกันอ่ะถ้าหนูเคยได้ยินเนาะหนูอาจจะเคยได้ยินความเมืองดุสเซลดอร์ฟเมืองโคโลนเมืองแฟรงก์เฟิร์ตเมืองสตุตการ์ดอะไรอย่างนี้ตรงนี้ก็จะอยู่ในเมืองทางเยอรมันตะวันตกเยอรมันตะวันตกเนี่ยถ้าเทียบเนาะก็หรูหราไฮโซนะคะมีความแบบมีการพัฒนามีความเป็นประชาธิปไตยมีความหัวเปิดนะคะหัวสมัยใหม่มากกว่าคนทางฝั่งนี้โอเคครูพูดเยอะมากเกินไปละนะคะเดี๋ยวนี้ครูจะกลับมาที่ไฮเดลแบร์กครูจะให้ทุกคนดูแผนที่นิดหนึ่งเนาะมิวนิกอยู่ตรงนี้แล้วก็ไฮเดลแบร์กอยู่ตรงนี้อ่านว่าไฮเดลแบร์กนะคะภาษาเยอรมันไฮเดลแบร์กนะคะอ่านง่ายๆอย่างนี้เลยไฮเดลแบร์กนะคะก็แตะเข้าไปนะคะเราจะมาดูกันว่าค่าเทอมมหาลัยไฮเดลแบร์กนะคะเท่าไหร่ไฮเดลแบร์กมีความใช้สีดำสีแดงนะคะเน้นสีแดงนะคะเป็นหลักทางมหาลัยมิวนิกนะ TLM ใช้สีขาวฟ้าโอเคตามรัฐนะรัฐบาวาเรียมีสีขาวและฟ้าเป็นสีประจำรัฐนะคะก็โอเคนะคะทีนี้เรากลับมาที่ไฮเดลแบร์กไฮเดลแบร์กใช้สีแดงค่ะทุกคนฟรีนะคะค่าธรรมเนียมในการเรียนแล้วก็คือ170ยูโร is charged for studying at the University of Heidelberg นะคะ special tuition fees are chargedfor continuing education and existing non-consecutive master's programs โอเคสำหรับหลักสูตรปกติ 171.80 นะคะตรงนี้วิธีการจ่ายเขาก็บอกตรงนี้ชัดเจนเนาะว่าให้จ่ายอันนี้คือเลขบัญชีธนาคารเยอรมันนะยาวๆเนี่ย
ขึ้นต้นด้วย DE ก็คือ Deutschland ก็คือบอกเลยว่าเป็นประเทศเยอรมันนะคือเป็นการโอนเงินภายใน EU นะคะเป็นการโอนเงินภายใน EU โดยใช้สกุลเงินยูโรนะแต่ตรงนี้เขียนก็จะบอก DA ก็คือเยอรมันนะคะอย่างสมมติเนเธอร์แลนด์ก็เป็น NL อะไรอย่างนี้โดยยกตัวอย่างเช่นนะตรงนี้มหาลัยนี้มีความแปลกเนาะคือให้ใส่ทั้งนามสกุลและคอมม่าด้วยชื่อจริงด้วยนะคะมหาลัยเมื่อกี้ให้ใส่แค่นามสกุลเนาะโอเคเดี๋ยวตรงนี้เรามาดูตรง contribution fee fees for second degree คนที่เรียนปริญญาตรีใบที่2อะไรเงี้ยก็จะมีค่าธรรมเนียมที่ต่างขึ้นไปแต่มันจะมีไหมจะมีคนไทยคนไหนจะมาเรียนแบบปริญญาตรีใบที่สองไหมอะแต่เข้าไปดูให้ทุกคนหน่อยอะถ้าเกิดว่าเรียนเป็นปริญญาตรีใบที่สองหรือปริญญาโทใบที่สองสมมุติเราจบโทเมืองไทยแล้วจะเรียนโทอีกใบอะไรเงี้ยที่นี่อย่างเงี้ย Students completing a second degree program at Heidelberg University must pay a fee. A second course of study is subject to a fee of 650 euro per semester.แพงอ่ะแอบแพงมีแบบนี้ด้วยนะคะถ้าจะเรียนปริญญาตรีใบที่2ปริญญาอะไรก็ตามที่เป็นใบที่2ไปแล้วเนี่ยเนาะ650ยูโร per semester แพงนะคะแต่มหาลัยคือเก่าแก่ที่สุดในประเทศเยอรมันนี่ดูสิ1386ทุกคนครูขออภัยไม่ใช่1373 1386นะคะแต่ว่าความสำคัญที่เราจะต้องมาดูคือเราต้องดูตรงนี้มากกว่านะพวกเราเป็น international students กันอยู่นะปัจจุบันนี้นะคะคือคนไทยเราจะมาเรียนที่เยอรมันเนี่ยเราถือว่าเป็นพวกเราเนี่ยเป็น international students เป็นนักเรียนนักศึกษาต่างชาติ international students from non EU ก็คือไม่ได้มาจาก EU แล้วก็ from non EEA EEA เนี่ยก็คือจะรวมไอซ์แลนด์ลิชเทนสไตน์และนอร์เวย์คือใครก็ตามที่เป็นชาว EU ถือพาสปอร์ตที่เป็นพาสปอร์ต EUหรือว่าพาสปอร์ต EEA ก็คือไอซ์แลนด์ด้วยลิชเทนสไตน์ด้วยแล้วก็นอร์เวย์ด้วยนอร์เวย์ไม่ได้อยู่ใน EU นะคะทุกคนโอเคตรงนี้ก็คือพวกเราทั้งหลายนั่นแหละ ก็คือพวกเราทั้งหลายนั่นแหละณ ปัจจุบันนี้นะโอเคก็ใครก็จะปิดรู้อนาคตเราจะได้แต่งงานมีโอ้โหสมงสมีโอ้ได้ถืออ๋อเป็นชาวสัญชาติ EU ก็ได้สมมติถ้าสมมติแต่งงานแล้วได้สัญชาติ EU แล้วก็ไม่ต้องจ่าย1,500นะสมมตินะอันนี้คิดเล่นๆเฉยๆถ้าเกิดสมมติอยากเรียนไฮเดลแบร์กปริญญาไปที่สองอาจารย์ควรจะแต่งงานมีสามีก่อนใช่ไหมคะทุกคนโอเคเข้าใจเลยตรงนี้ได้ countries with a foreign university entrance qualification ถ้าเป็นนิสิตชาต่างชาติแล้วก็แบบคือต้องมีปริญญาหรือว่ามีใบจบม .6 หรือจบแบบเขาเรียกอะไร IB Diploma High School อะไรเงี้ยที่เป็นเมืองนอก will be required to pay a tuition fee of 1,500 euro per semester สมมุติว่าเราจบอันนี้ก็โอ้อย่าพูดอย่างนั้นไปทุกคนสมมุตินะคะสมมุติที่ฉันเป็นเด็กอเมริกันแล้วที่ฉันก็จบ High School ที่อเมริกันเนาะได้เป็นแบบสมมติจบจากแคลิฟอร์เนียอะไรอย่างนี้นะคะอยากมาเรียนมหาลัยไฮเดลแบร์กก็ต้องจ่าย1,500นะคะที่รักไม่ใช่ว่าฟรีนะคะไม่ใช่ดูแค่ว่าผมทองแล้วจบนะคะโอเคสะบัดบอบจบนะคะคงไม่มีอะไรแล้วแหละนะตรงนี้ก็ในส่วนของไฮเดลแบร์กนะก็เป็นใครก็ตามที่เป็น international คือไม่ได้เป็น EU นั่นแหละคือคำว่า EU ตรงคือสมมติว่าแต่ยกตัวอย่างแอดอีกแล้วครูขอโทษวันนี้ครูทำหลายหน้าที่มากโอเคถ้าเกิดว่าสมมติว่าอาจารย์เป็นชาวลักเซมเบิร์กอะสมมติเป็นชาวลักเซมเบิร์กแล้วที่เป็นชาวลักเซมเบิร์กที่จบม .6 ที่ลักเซมเบิร์กจบไฮสคูลที่ลักเซมเบิร์กดูดูลาเนาะจบไฮสคูลที่ลักเซมเบิร์กจากนั้นอยากจะมาเรียนที่เยอรมันไม่ต้องจ่ายเงินค่ะดูสิตรงนี้ไม่ต้องจ่ายเงินไม่ต้องจ่ายเพราะว่าเราถือว่าเป็น EU เนาะลักเซมเบิร์กเป็นประเทศ EU ก็เลยไม่ต้องจ่ายแค่นั้นเองแคนาดาอเมริกาออสเตรเลียต้องจ่ายหมดประเทศไทยโอเคแน่นอนแหละนะคะโอเคนี่ยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆเนาะ
ูว่าไม่มีอะไรแล้วสำหรับ Panda Bear Further fees อยากรู้ไหม Further fees ต้องจ่ายอะไรอีกคิดว่าคงไม่อ่ะ Fee for enrollment after the deadline for matriculation วิโหดอ่ะมหาลัยนี้โหดนะมีคิดค่าธรรมเนียมด้วยสมมติว่าแบบเลยลงทะเบียนไปแล้วแล้วแบบอยากลงวิชาอะไรเพิ่มหรืออะไรเงี้ยre-registration ถ้าเกิดว่าจะแบบการลงทะเบียนสำหรับเทอมถัดไปที่แบบเราช้ากว่าเดดไลน์อ่ะคิด10ยูโรอุ้ยแพงcertificate for paid semester fees คือถ้าจะขอใบ semester ขอ certificate ว่าเราจ่ายค่าเทอมแล้วอะไรเงี้ย5-20ยูโรอู้มหาลัยนี้อู้แพงเนาะอาสมแล้วเป็นมหาลัยนะคะที่ถือว่าหรูหรามหาหนึ่งมหาลัยในเยอรมันเนาะเพราะด้วยความที่ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศเยอรมันโอเคเยอะไหม10นาทีเยอะแล้วครูว่าเอาเท่านี้ก่อนดีกว่าวันนี้เอาไฮเดอร์แบกเท่านี้ก่อนเดี๋ยววันหลังกูจะมาต่อเกิร์ทิงเง้นให้หนูดูเกิร์ทิงเง้นอันนี้คือเขาเรียกอะไรอ่ะกูจะพูดว่าอะไรจะพูดว่าอะไรนะสปอยเลอร์สปอยเลอร์ให้เห็นก่อนจริงๆเนี่ยเห็นไหมทุกคนอ่ะเขาก็มี LMU Munich แล้วก็มีมหาลัยโคโลนแล้วก็มีมหาลัยฮันโนเฟอร์แต่เดี๋ยววันหลังกูจะพาหนูไปดูมหาลัยเกิร์ทิงเง้นนะคะแล้วก็ฮันโนเฟอร์นะคะครั้งหน้านะคะเราจะพาไปดูเกิร์ทิงเง้นฮันโนเฟอร์ถัดไปก็เป็น RWTH Aachen แล้วก็เป็น Freiburg นะคะโดยประมาณนี้เดี๋ยววันนี้ผู้ชายให้ทุกคนนะคะนอนหลับฝันดีนะคะก่อนเนาะด้วยความที่ว่ามิวนิกอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็ Heidelberg นะคะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มหาลัยถัดไปที่ผู้ชายพาหนูไปดูนะตรงนี้คือแฟรงก์เฟิร์ตนะคะทุกคนแฟรงก์เฟิร์ตเครื่องบินลงที่แฟรงก์เฟิร์ตเนาะการบินไทยบินตรงนะคะก็นอนหลับมาแล้วก็ตื่นแล้วก็ถึงเลยไม่ต้องต่อเครื่องให้เหนื่อยเนาะสำหรับนิสิตนักศึกษาครูแนะนำว่าเดินทางเครื่องบินด้วย direct flight ดีนะเพราะว่าไม่เหนื่อยจริงแฟรงก์เฟิร์ตปุ๊บแล้วก็นั่งรถไฟมา2ชั่วโมงถึงเกิร์ทิงเกนนะเกิร์ทิงเกนอยู่ตรงนี้เจอกันนะคะคลิปหน้าเราจะไปที่เกิร์ทิงเกนนะคะเป็นมหาลัยเก่าที่ครูเคยเรียนนะครั้งหนึ่งในชีวิตนะเดี๋ยวครูจะพาไปเกิร์ทิงเกนนะคะไฮเดลเบิร์กครูยังไม่เคยเรียนมิวนิกก็ยังไม่เคยเรียนนะคะแต่เกิร์ทิงเกนเคยเรียนแล้วแล้วก็เมืองน่ารักมากนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปเกิร์ทิงเกนค่ะโอเคเอาปิดตรงไหนเนี่ย